อันยองชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอัธวัฒน์ได้อาร์ตกันอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นต้นเดือนมันพอดีมากเลยคือวันเสาร์นี้ก็คือวันเสาร์ที่1ของเดือนกันยายนก็เลยจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นการซื้อของที่น้อยที่สุดในชาแนลของเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราซื้ออะไรกันไปบ้างนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนมาที่หมวดแรกของเรากันก่อนนะฮะหมวดแรกของเราวันนี้ก็คือในหมวดของบิวตี้นั่นเองนะคะทุกคนก็คอนแทคเลนส์กันก่อนเลยนะฮะคอนแทคเลนส์ของเราในครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่ามันค่อนข้างเสมือนกับรุ่นที่แล้วเมื่อของเดือนที่แล้วนะฮะแต่ว่าด้านในลายมันจะใหญ่กว่าของอันเดิมนั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆละจ้ะอันนี้นะฮะก็คือมินิบอมนั่นเองนะมินิบอมเกรย์คือตอนแรกก็คิดว่ามันจะเทามากกว่านี้นะแต่ว่ามันเทาได้ธรรมชาติดีนะทุกคนก็คือแบบไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดนั้นใส่แล้วก็สามารถแต่งหน้าปกติได้ไม่ต้องแต่งตาเต็มแต่งน้อยๆก็โอเคนะทุกคนต่อไปนะในเครื่องสำอางเนี่ยคือตามหาสิ่งหนึ่งอยู่คือช่วงนี้เราเห็นว่าเกาหลีหลายๆคนไม่ใช่แค่คนใน IG คนใน Instagram หรือออจังใน Instagram เท่านั้นที่มีความน่าฉ่ำเราสังเกตจากหลายๆคนแล้วก็รวมถึงศิลปินด้วยอาทิเช่นวงการ์ดนั่นเองนะหรือคาร์ดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าช่ำแบบไหนนะและไม่ใช่แค่นั้นวันนาวันก็เป็นอีกหนึ่งวงที่มีความช่ำเช่นเดียวกันมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเทรนเกาหลีมันมาถึงขนาดนี้แล้วหรอปกติเกาหลีเขาจะมีความฉ่ำแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าฉ่ำแบบธรรมชาติแบบนี้ทุกคนพอประมาณแบบนี้พอแบบให้รู้ว่าฉ่ำพอรู้ให้แบบงานแบบผิวดีฉันเป็นคนผิวดีความชุ่มชื้นบนใบหน้าฉันดีเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่มันมาถึงในยุคที่หน้าฉ่ำเหมือนตาฝนมาทุกคนพอมันฉ่ำแบบนั้นนะทุกคนเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากเฮ้ยมันสวยอ่ะมันดูฉ่ำแบบสะใจมากฉ่ำแบบฉ่ำสุดเลยสั่งสิ่งหนึ่งมานะฮะนั่นก็คือตูม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 มันคือ 3CE นะฮะหรือสไตล์นันดานะฮะเป็น Moist Glossing Face Oil Mist นะฮะอย่างที่เขาบอกเลยก็คือออยล์คืออันนี้คือน้ำมันนะทุกคนเป็นเหมือนกับว่าสเปรย์เซตหน้าให้แบบหน้าฉ่ำแบบสะใจเจ้มากเดี๋ยวเราจะลองฉีดทุกคนดูอันนี้มันก็มีความฉ่ำอยู่แล้วนะเพราะว่าคุชชั่นที่เราใช้อ่ะสูตรมันมีความฉ่ำอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาฉีดได้ครึ่งหน้าละกันจะได้เห็นกันชัดๆว่าแบบมันยังไงนะใครที่แบบชอบสายเกาหลีอ่ะเราแนะนำว่าอันนี้น่าสนใจอยู่นะจ๊ะเนี่ยทุกคนให้ดูความฉ่ำระหว่างข้างนี้นะฮะเราจะพยายามทำในแพทเทิร์นเดิมนะมันก็จะฉ่ำแบบตรงนี้ใช่ปะพอมาข้างนี้ปุ๊บยาวมาถึงนี่เลยเวอร์คือดูข้างนี้นะมันก็จะยาวมาแค่ถึงประมาณนี้ใช่ปะแต่ดูข้างนี้ดิโอ้โหนี่มันจะฉ่ำแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนหน้าก็จะดูแบบฉ่ำโกสุดๆไปเลยนี่ก็คือความเกาหลีที่เราตามหานะฮะแล้วก็ตามหากันจนเจอก็อันนี้สั่งมาจากใน Shopee เนาะเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่าเรามีการสแกนแล้วนะฮะแล้วก็เพราะว่ามันคือของแท้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเลือกร้านดีๆนะเพราะมันก็จะมีของปลอมด้วยซื้อมาประมาณ300กว่าบาทนั่นเองนะทุกคนส่วนต่อไปเนี่ยเราก็ตามหาอีกเหมือนกันเป็นคอนทัวร์สติ๊กเป็นสีน้ำตาลเทาเราก็เลยตามหาของอิตูดี้ของอิตูดี้เนี่ยเราได้ไปลองมาแล้วจากในช็อปของอิตูดี้นั่นเองนะทุกคนไปลองเล่นของในช็อปอิตูดี้ไทยก่อนนะฮะแล้วเราก็เจอสีแบบที่ใช่นะฮะและทีนี้เราก็ไปสั่งจากเกาหลีทำไมวะคือตอนนี้ที่เกาหลีเขามีลดราคาอยู่เราก็เลยสั่งจากเกาหลีเลยทุกคนเป็นอันนี้นะฮะ Itudi Play 101 Stick นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเบอร์2ชื่อว่า Intense เองนะครับเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมนะฮะแล้วก็ที่เราสั่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีเทานั่นเองนะจ๊ะทุกคนเราชอบเนื้อของคอนทัวร์นะแต่ว่าในส่วนของไฮไลท์เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าไฮไลท์เขามีมันไม่ใช่ขาวเหลืองมันไม่ใช่อันเดอร์โทนเหลืองแต่มันเป็นอันเดอร์โทนชมพูเพราะฉะนั้นเวลามาลงหน้ามันจะติดเทาแล้วก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นั่นฮะซึ่งเขาก็จะแถบอันนี้มาด้วยนะเป็น P101 Stick แต่ที่ให้มาเป็นฟองน้ำนะฮะซื้ออันนี้มันก็จะแถบอันนี้มานั่นเองนะจ๊ะส่วนต่อไปเนี่ยก็เป็นลิปสติกเป็นมินิทูแมตติ้นเซตนะฮะอันนี้เป็นเบอร์2 Dye Flower ซึ่งเราชอบมากๆเลยเราก็ใช้อยู่ตอนนี้เราก็ใช้อยู่นั่นเองนะครับทุกคนเขามีทั้งหมด2เซตนะเป็นเซต02กับ01 01เนี่ยเขาจะเป็นออกโทนแดงโทนส้มเอ้ยคืออันนั้นมันค่อนข้างจะครบกว่าแต่ว่าที่เราไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีตัวนี้นะฮะอันนี้เพิ่งไปรู้มามันคือคอนซีลเลอร์นั่นเองนะครับทุกคนมันจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยไว้ทาบริเวณขอบปากหรือว่าทาก่อนลงสีอื่นๆนะครับเพื่อให้สีปากเราอ่อนลงนั่นเองเราก็เลยตามอันนี้มานั่นเองนะครับ
ส่วนอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซต02เนี่ยจะให้กอสมานั่นเองนะทุกคนถ้าให้เลือกกอสกับอันนี้เราก็เลือกเป็นอันนี้นะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ลิปนั่นเองนะครับเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็แบบใส่อันนี้มานี่น่ารักมากๆเลยแล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็ได้2สีในแท่งเดียวนะตอบโจทย์ความแบบขี้เกียจของเรามากนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็คือของที่เราซื้อมาจากเกาหลีนะครับแต่ไม่ได้เพียงแค่นั้นนะคะที่เราสั่งมานะครับยังมีอีกก็เป็นเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าที่ตอนนี้เกาหลีคือเขามีแบบลดราคาอยู่แล้วก็เสื้อผ้าช่วงนี้ของเกาหลีคือเขาจะเป็นหน้าร้อนเพราะงั้นเสื้อผ้าในเกาหลีที่เขาขายตอนนี้มันจะค่อนข้างบางแล้วก็สามารถใส่ที่ไทยได้เพราะงั้นก็เก็บเกี่ยวไว้ก่อนที่มันจะไปหน้าหนาวแล้วเราจะหาซื้อเสื้อผ้าเกาหลีใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับก็ที่เราซื้อมาเนี่ยบอกเลยราคาก็ไม่ได้แพงมากราคาแบบพอกับไทยเลยนั่นแหละนะเราไปเจอร้านหนึ่งมาเขาขายเสื้อตัวละ170 บาทนะฮะ170 บาททุกคนแต่ว่ามันก็บวกค่าส่งค่าอะไรด้วยตัวแรกเป็นเสื้อสีแบบมินนะฮะโอ้ยมันเป็นสีมินนะทุกคนแต่ว่าในคลิปวิดีโอจะไปดูสีฟ้าๆเนาะก็มันจะเป็นสีมินแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันจะมีสีขาวเป็นเหมือนแบบที่เกาหลีเขาฮิตกันอะที่แบบเหมือนอารมณ์ใส่เสื้อด้านในไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเสื้อด้านนอกอะไรอย่างงี้ซึ่งมันน่ารักดีแล้วก็เลยซื้อมานะฮะทุกคนอยากลองสีสดใสสดใสดูก็เลยลองซื้อเป็นเขียวมินมานั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เป็นสีดำซึ่งตอนแรกเราก็งงว่าเราสั่งสีดำเหรอพอไปดูประวัติแล้วก็คือสั่งสีดำจริงๆนั่นแหละไม่เป็นไรก็โอเคสวยดีนะฮะเป็นโอเวอร์ไซส์นะจ๊ะไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแค่กระเป๋านั่นเองนะทุกคนใส่สบายมากๆนะเพราะว่าผ้ามันไม่หนามากนะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าที่เราสั่งมาจากไทยนี่แหละแต่ว่ามันเป็นพรีออเดอร์นะไม่รู้ว่าพรีออเดอร์มาจากไหนแต่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าตามแบบโอปป้าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวนี้นะฮะคาราเสื้อมันเป็นเสื้อที่แบบเสื้อลายสกอตที่มี3ลายลายที่1ลายที่2นี่แล้วก็ลายที่3ถ้าใครจําได้เนี่ยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อลายเดียวกับที่แดเนียลใส่นะคะซื้อตามสามีก็คือแบบอารมณ์เนียนๆเหมือนว่าเอาเสื้อสามีมาใส่แต่จริงๆแล้วไม่ใส่ก็ซื้อมานั่นแหละทุกคนนะซึ่งจะบอกว่าราคาค่อนข้างแพงมากเลยนะทุกคนสําหรับตัวนี้แต่เนื้อผ้าคือแบบอันนี้ก็คือร้านเดียวกันนะฮะอันนี้ซื้อตามแดเนียลคือแดเนียลใส่ก็เลยซื้อตัวนี้นะฮะแต่อีกตัวนึงเนี่ยมันเป็นพร้อมส่งแล้วก็คนที่ใส่เนี่ยก็คือด้อมหลักของเรานั่นก็คือกิกกวางนั่นเองนะจ๊ะก็เลยซื้อตามนะฮะทุกคนก็3ลายเหมือนกันเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวเทานะจ๊ะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะตัวนี้เนี่ยแอบเฟลนิดนึงคือผ้าค่อนข้างแข็งนะฮะทุกคนแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะฮะแล้วก็เหมือนหลังอ่ะเหมือนเสื้อด้านหลังเนี่ยจะสั้นจะแคบเวลาใส่แล้วมันก็จะติดหลังหน่อยก็เลยแอบเฟลนิดนึงแต่ว่าก็ใส่ได้ถ้าใส่เป็นเสื้อคลุมอ่ะเนาะนั่นก็คือในส่วนของแฟชั่นนั่นเองนะยังไม่ได้บอกเลยว่าจะมาในส่วนของแฟชั่นแต่ก็เข้ามาในแฟชั่นเฉยเลยก็งงตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะส่วนต่อไปเนี่ยไปส่วนเรื่องของติ่งกันดีกว่านะจ๊ะในเรื่องของติ่งเนี่ยบอกเลยว่าน้อยนะฮะทุกคนเดือนที่แล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามีกฎบัตรเคคอนแล้วก็มีคอนของวรรณวันนะฮะแล้วก็เลยไปคอนวรรณวันมาและที่สำคัญเราก็ไปตำแท่งไฟวรรณวันมาถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอวอล์กวรรณวันก็จะเห็นว่าเราตำแท่งไฟวรรณวันมานั่นเองจ้ะดีใจมากนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นลางทุกคนว่าแบบถ้าซื้อไว้แปลว่าครั้งหน้าถ้าเขามาฉันจะได้ไปแล้วก็ได้ไปจริงๆปื้มมิติมานี้มานะชูใจมากนะทุกคนก็อันแรกที่เราซื้อมาในคอนของวรรณวันนั่นแหละนะทุกคนก็เป็นพัดของพี่แดนในลุคของคุณหมอซึ่งอยากโดนคุณหมอตดมากโอ้ฉีดยาฉันค่ะฉีดยาเลยค่ะฉีดเลยผ่าตัดฉันเลยค่ะพี่แดนดีมากพัดแล้วแบบรู้สึกเย็นเลยแม้ว่ามันจะไม่เย็นจริงๆแต่เรารู้สึกว่าเย็นถ้าเทียบกับแอร์คือเย็นกว่าแอร์ทุกคนเพราะมันเย็นจากด้านในนะฮะเย็นใจนั่นเองนะจ๊ะต่อไปนี่เป็นคัพสลีฟนะครับนะองค์ทรงอูนะเนื่องในวันเกิดของพี่องค์นะครับจากร้านยอทูชีซัมซิบุนนะใครอยากรู้ว่าร้านไหนก็ลองย้อนไปดูในวอล์กได้นะฮะ Q&A EP ที่แล้วก็ไปถ่ายที่ร้านพี่เขานั่นเองนะครับวอล์กก็ทำวอล์กไปแล้วนะทุกคนก็ไม่ต้องถามเยอะนะว่าที่ไหนก็ไปย้อนดูกันได้นะจ๊ะสิ่งสุดท้ายที่เรา recommend นะคะแล้วก็บอกทุกคนว่าเราแบบภาคภูมิใจในการซื้อมามากปื้มปิติมานีมานะชูใจมากก็คือแท่งไฟวรรณวันซึ่งขุ่นก่อนแล้วนะฮะณจุดนี้วางตั้งไว้แบบไม่ได้สนใจอะไรนะทุกคนก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดจริงจังรายละเอียดลึกๆก็ไปดูได้ในคลิปวิดีโอวอล์กไปคอนวรรณวันนะคะทุกคนก็มีรีวิวอยู่นั่นเองนะจ๊ะก็นี่แหละทุกคนเปิดมาก็จะเป็นแท่งไฟวรรณวันขึ้นมาอย่างนี้นะจ๊ะนี่มีไฟทั้งหมดกี่ระดับไม่รู้ลืมเลยมานับด้วยกันนะจ๊ะมันจะไปทางไหนโอเคไม่ติดแล้วว่ะ
งงสงสัยถ่านหมดอ่ะเออก็เป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคทุกคนเราไปเปลี่ยนถ่านมาแล้วนะสรุปคือถ่านหมดจะบอกว่าถ่านอันนี้ก็มันไม่ดีนะทุกคนนี่ก็จะมีแบบเป็นขึ้นแสงเฉยๆนะฮะแล้วก็กับพริบ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 แล้วก็กับพริบ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 กับนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่อนที่แบบท่อนที่พี่แดนแรปนะฮะมี3ระดับที่เป็นไฟแบบสีขาวนะแล้วก็มีแบบเป็นสีนะฮะซึ่งเป็นสีเนี่ยจะเป็นแบบนั่นเองนะทุกคนต้องดูให้เร็วจับตาดูไว้นะทุกคนมันจะไปเร็วมากนะทุกคนเพ่งมาที่ทั้งไฟนี้นะฮะมันไม่นั่นแหละทุกคนก็ประมาณ15วิอ่ะทุกคน7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่ะนั่นแหละนะทุกคนก็ประมาณ15วิอ่ะนะนี่แหละก็คือทั้งไฟที่เราจะไปโบกในคอนของเคคอนนั่นเองนะทุกคนนะจ๊ะก็นี่แหละคือสิ่งที่เราไปซื้อมาในเดือนที่แล้วนะทุกคนนะโยก็บอกเลยนะทุกคนว่าเสียตังไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นของออฟฟิเชียลเนาะมันก็เลยแพงนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่ของติ่งน้อยเนี่ยเพราะว่าไปทุ่มเทกับสิ่งนี้แล้วก็คอนเคคอนนั่นเองนะทุกคนนะจ๊ะก็จงเข้าใจเอาจริงในพวกของเครื่องสำอางเนี่ยยังไม่เท่าแท่งไฟอันนี้เลยนะจ๊ะในส่วนของเสื้อเนี่ยคือเกือบเท่าแท่งไฟนี้เลยนะจ๊ะทุกคนก็นั่นแหละทุกคนก็กระจายไปให้หลายๆหมวดนะครับมารีวิวประมาณนี้นะฮะกับคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนสิงหาคมนั่นเองนะจ๊ะเรามีเรื่องจะมาบอกทุกคนนะฮะเนื่องจากว่าในเดือนกันยานี้นะครับเป็นเดือนเกิดของเรานั่นเองนะแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยส่งจดหมายหรือว่าส่งของขวัญมาร่วมสนุกกับเราก็คือแบบว่าส่งของมาให้เรารีวิวอะไรอย่างนี้คือเพื่อนๆคนไหนที่แบบขายของอยู่หรือว่าแบรนด์ได้ดูวิดีโอนี้นะฮะแล้วอยากส่งมาให้เรามาเปิดกล่องแกะกล่องกันอะไรอย่างนี้ก็ส่งมาได้นะจ๊ะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของเรานั่นเองนะฮะเราเกิดวันที่30กันยายน2540นั่นเองนะวันที่30กันยายนก็คืออายุ21ปีบริบูรณ์นั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็ใครอยากส่งอะไรมาก็ส่งมาได้นะเดี๋ยวเราจะใส่ที่อยู่ไว้ใน description นั่นเองนะทุกคนก็ส่งมากันได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครส่งมาแล้วเนี่ยอย่าลืมทักมาใน IG หรือทักมาในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะว่าเออเนี่ยส่งมาให้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครส่งเป็นแบบพัสดุลงทะเบียนหรือ SMS เนี่ยแนบมาให้เราด้วยได้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบรู้ว่าของจะมาส่งหรืออะไรอย่างนี้เราจะได้รับของไว้ทันนั่นเองนะฮะทุกคนจะได้บอกคุณแม่ไว้ว่าเฮ้ยแม่มีของมาส่งนะรับไปให้ด้วยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนของจะได้ไม่ตีกลับไปที่เพื่อนๆกันนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ควรจะส่งเนี่ยก็คือวันที่1นะฮะก็คือวันนี้นะฮะจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะก็พยายามส่งให้ภายในระยะเวลาวันตามนี้นะทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่าเกิน15หรือว่าไปหลังๆเนี่ยกลัวของขวัญที่เพื่อนๆส่งมาเนี่ยจะไม่ทันวันที่30กันยาเนาะคือเราจะพยายามทำใกล้ๆกับวันเกิดของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญเจอทุกคนกันนั่นเองนะฮะก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะก็ใครที่จะส่งมานะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยก็ใครมีร้านขายของหรืออยากให้รีวิวอะไรใส่รายละเอียดมาด้วยนะถ้าใครเปิดร้านอะไรชื่อร้านว่าอะไร IG อะไรติดต่อยังไงอะไรอย่างงี้ก็ใส่เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการซื้ออะไรมาเมื่อเดือนสิงหาคมก็มีเท่านี้นะฮะถ้าหากว่าใครเนี่ยชอบวิดีโอนี้อยากทำบ่อยๆอยากให้ทำอีกเรื่อยๆนะก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็แชร์กันด้วยแล้วก็ไลค์กันด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและอินสตาแกรมด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้กันด้วยนะจะย้อนไปดูกันได้เวลาเบื่อๆนั่นเองนะแล้วก็เข้าไปตรงกลางตรงนี้กด subscribe channel ของเราแล้วก็รวมถึงกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย